ขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของการฟ้อนนะครับผมหนึ่งในวิธีการในส่วนของการหุงน้ำทิพย์นะครับนี่คือหนึ่งในพิธีกรรมนะครับในพิธีกรรมการหุงน้ำทิพย์ปีใหม่เมืองเชียงใหม่นะครับผมก็คือมีการฟ้อนนะครับหนึ่งในกิจกรรมหนึ่งในพิธีการนะครับวันนี้อีจันก็พามาชมนะครับผมทั้งพิธีกรรมแล้วก็ชมการฟ้อนนะครับผมก็เป็นในส่วนของพิธีกรรมนะครับในการหุงน้ำทิพย์ปีใหม่เมืองเชียงใหม่นะครับที่จะแจกจ่ายให้กับนักท่องเที่ยวนะครับผมThank you.
นี่ก็คือการฟ้อนนะครับผมในพิธีกรรมนะครับการหุงน้ำทิพย์ปีใหม่เมืองเชียงใหม่นะครับนี่ก็คือการหุงน้ำทิพย์นะครับผมก็เพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนที่เดินทางมาเที่ยวเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่เมืองนะครับผมหรือปีใหม่ไทยนะครับสวัสดีลูกเพจทุกคนนะครับที่เข้ามาร่วมชมแลฟในวันนี้นะครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับเพื่อเป็นอาสิริมงคลเนาะว่าครั้งหนึ่งเราได้ร่วมชมพิธีนะครับในส่วนของการหุงน้ำทิพย์ปีใหม่เมืองเชียงใหม่นะครับก็เป็นพิธีกรรมโบราณนะครับผมที่หายไปนานกว่า100ปีนะครับทางทท.นะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดขึ้นมานะครับรื้อฟื้นพิธีกรรมโบราณนะครับผมการประคมดนตรีและการฟ้อนเพื่อเป็นการแสดงความยินดีนะคะในพิธีกรรมการหุงหรือการโขนนะนี่ก็เป็นการฟ้อนนะครับผมเป็นในโอกาสสุดท้ายนี้การบูชานะครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของการที่ทุกเพจเห็นอยู่นะครับคือหม้อคือหม้อน้ำทิพย์นะครับผมก็คือน้ำทิพย์จาก9บ่อนะครับก็อยู่ในหม้อนี้นะครับแล้วก็มีการต้มนะครับโดยใช้ฟืนแล้วก็เครื่องหอมนะครับผมเป็นเครื่องหอมไม้มงคลนะครับผมในส่วนของพิธีกรรมวันนี้นะครับก็น่าจะเสร็จสิ้นในช่วงของภาคเช้านะครับแล้วเดี๋ยวจะมีในส่วนของภาคค่ำนะครับก็จะมีการสวดเจริญพระพุทธมนต์อีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้แก่น้ำทิพย์นะครับให้กับคนที่ได้รับน้ำทิพย์ไปนะครับที่ข้าไปสู่วิมานธรรมแห่งผลก่อนจะไปต้องขออัศราชนาเทวดาเจ้าทั้งหลายเดี๋ยวนี้จะพาทุกคนนะครับเข้าไปส่องหม้อน้ำทิพย์นะครับผมที่มีการหุงนะครับสาธุครับขอบคุณมากค่ะนะคะสำหรับพิธีการในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะก็สำเร็จเสร็จสิ้นลงด้วยดีค่ะจากน้ำทิพย์น่าจะจบไปแล้วนะครับน้ำทิพย์จากแหล่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมน้ำทิพย์แหล่งศักดิ์สิทธิ์9แหล่งนะครับผมก็นี่คือหม้อต้มน้ำทิพย์นะครับหม้อหุงน้ำทิพย์นะครับผมก็จะมีไม้หอมนะครับเครื่องหอมที่ใช้ในการหุงน้ำทิพย์ในครั้งนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นพิธีการแบบโบราณนะครับผมให้สำหรับใครที่ได้รับไปก็ให้มีความเป็นสิริมงคลในชีวิตนะครับให้หายเจ็บหายป่วยนะครับตามความเชื่อของชาวล้านนานะครับผมซึ่งเป็นพิธีกรรมแบบล้านนานะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการรื้อฟื้นประเพณีรื้อฟื้นพิธีการพิธีกรรมนะครับผมที่ห่างหายไปยาวนานนะครับก็วันนี้นุ่นนี่พาลูกเพจมาส่องนะครับผมก็สำหรับลูกเพจคนไหนที่จะเดินทางมาเที่ยวเชียงใหม่นะครับก็สามารถรับได้จำนวน10จุดด้วยกันนะครับผมก็รับไปก็เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับในช่วงของพิธีกรรมในช่วงภาคเช้าก็จะเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับเหลือช่วงภาคค่ำอีกหนึ่งรอบก็คือการเจริญพระพุทธมนต์อีกหนึ่งรอบนะครับต้องนะ
เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งการหุงน้ำทิพย์ในปีนี้นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นปีที่ร่วมเฉลิมฉลองจังหวัดเชียงใหม่ที่ครบรอบ726ปีนะครับผมแล้วก็เป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ไทยนะครับผมหรือปีใหม่เมืองเนาะแล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับคนที่ได้รับน้ำทิพย์นี้ไปด้วยก็คือน้ำทิพย์เนี่ยเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์จากบ่อศักดิ์สิทธิ์จาก9แหล่งด้วยกันนะครับผมที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่นะครับหลังจากนี้ก็จะนำไปบรรจุขวดนะครับเพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมจำนวน 17,726 ขวดนะครับเบื้องต้นเท่าที่ทางคตท.นะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้แจ้งมานะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่จะเดินทางกลับบ้านหรือเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางกันด้วยความระมัดระวังนะครับหรือใครที่มีแผนที่จะมาเที่ยวเชียงใหม่ก็มาเที่ยวได้ก็เว้นระยะห่างนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับขับรถด้วยความปลอดภัยส่วน10จุดนะครับ10จุดของที่จะแจกเนี่ยก็จะมีเท่าที่นุ่นนี่จำได้เบื้องต้นก็จะมีวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับผมแล้วก็โฮงเฮียนภูมิปัญญาสืบสานภูมิปัญญาของเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีวัดป่าแดดนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของที่มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ทุกบ่อเลยเนาะก็สามารถไปรับได้นะครับนี่สำหรับช่วงพิธีกรรมช่วงเช้านะครับก็เสร็จสิ้นที่เรียบร้อยหลังจากนี้ก็จะมีการหุงต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีวิธีการสวดพระอภิธรรมอีกหนึ่งรอบในช่วงของพระค่ำนะครับผมนี่ก็ขอบคุณลูกเพจทุกคนที่ติดตามนะครับวันนี้นุ่นนี่ก็พามาดูพิธีกรรมแบบโบราณนะครับที่ห่างหายไปจากประเทศไทยตั้งแต่แบบร้อยกว่าปีแล้วนะครับทางททก็ได้ร่วมรื้อฟื้นนะครับผมภูมิปัญญาแล้วก็พิธีกรรมแบบโบราณกลับมานะครับโอเคก็ตอนนี้นุ่นนี่อยู่ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับวันนี้แบบฝุ่นค่อนข้างเยอะเนาะข้างนอกข้างล่างคือแบบฝุ่นมองไม่เห็นเมืองเลยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของงานหุงน้ำทิพย์ปีใหม่เมืองเชียงใหม่นะครับผมที่ทางททนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดขึ้นร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดขึ้นมานะครับเพื่อที่จะร่วมเฉลิมฉลองจังหวัดเชียงใหม่ที่ครบรอบ726ปีนะครับแล้วก็ร่วมทำพิธีกรรมการหุงน้ำทิพย์เพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับประชาชนนะครับหรือนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางมาเที่ยวเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับก็จะเริ่มแจกจ่ายตั้งแต่วันที่12จนถึงวันที่16เมษายนนะครับผม10จุดด้วยกันนะก็สำหรับใครที่จะมาเที่ยวก็ลองหาข้อมูลดูเนาะว่าที่ไหนที่มีการแจกจ่ายบ้างแต่ว่าเบื้องต้นเท่าที่นุ่นนี่จำได้นุ่นนี่เคยบอกไปเมื่อก่อนไลฟ์ก่อนหน้าแล้วนะครับว่ามี10จุดด้วยกันนะครับที่มีการแจกจ่ายนะครับผมให้กับนักท่องเที่ยวหรือประชาชนได้นำไปเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนะครับก็ตอนนี้นุ่นนี่ก็อยู่ตรงบริเวณนะครับผมวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับซึ่งอยู่ตรงบริเวณลานชมวิวนะครับผมลานชมวิวเมืองเชียงใหม่นะครับรู้ไปเห็นไหมข้างหน้านี่คือแบบข้างหน้ามองไม่ค่อยเห็นเมืองแต่มองตาเปล่าเนี่ยเห็นไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่าเพราะว่ากล้องของโน่นนี่มันตัดมันพักหน้าจอแบบมองไม่ค่อยเห็นนะครับก็เป็นฝุ่นนะครับผมก็ตอนนี้พิธีกรรมนะครับในช่วงภาคเช้าเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้ก็รอช่วงพักค่ำอีกหนึ่งรอบนะครับในช่วงของการสวดพระอภิธรรมนะครับผมก็ขอให้ทุกคนที่ได้รับนะครับผมน้ำทิพย์นะครับเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของเรานะครับผมก็ขอให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับผมเพราะว่าทางททเนี่ยจัดทำขึ้น17,026ไม่ใช่สิ10,000ขอโทษครับ 1,726 ขวดนะครับผมแล้วก็แจกไปยัง10จุดนะครับที่จุดสำคัญนะครับผม
โอเคหนูนี่ขอลาไปด้วยภาพวิวของเมืองเชียงใหม่ลูกเพจมองเห็นไหมอ่ะเห็นไหม ไม่รู้เห็นหรือเปล่าแต่หนูนี่ก็คือถ้าหนูไม่มองด้วยตาเปล่านี่ไม่มองเห็นนะครับก็ขอลาไปด้วยจุดชมวิวบริเวณวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับผมด้วยวิวนี้เลยแล้วกันขอบคุณลูกเพจทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ